มาดูว่าวิธีการใช้ AutoTrader Type 1ทำอย่างไร AutoTrader Type 1ทำอย่างไรนะครับซึ่งเราออกแบบไว้สำหรับนักเก่งกำไรมาดูที่ Type 1กันฟึ๊ดพอพูดถึง Type 1เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาดูอย่างนี้ก่อนนะครับอันแรกเลยเป็นการส่งเงื่อนไขตรงนี้เราสามารถส่งได้ทั้งซื้อและขายนะครับยกตัวอย่างนี้ก่อนกด Buy ก็ได้มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวกด Sell ก็ได้ถูกไหมสมมติเราใช้ซื้อเสร็จปุ๊บเราก็กดกดก่อนว่าเงื่อนไขเนี่ยจะให้ซื้อหรือขายเสร็จปุ๊บพิมพ์ชื่อหุ้นสมมติ BBL กด Enter ปุ๊บคราวนี้สิ่งที่สำคัญคือตรงนี้เรากดว่าเราตั้งใจจะให้ซื้อหรือขายใส่ซิมโบลเสร็จปุ๊บเลือกเงื่อนไขตรงนี้ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ผมแบ่งให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยมันจะแบ่งเป็นด้วยกันอยู่3ประเภทในไทป์1นะในไทป์1เนี่ยมีเงื่อนไขด้วยกันอยู่3ประเภทประเภทแรกเลยมันจะเขียนคำว่า last มากกว่ากับ last น้อยกว่าเท่ากับก็คือเงื่อนไขของราคาตรงๆถูกไหมถ้าราคาหุ้นขึ้นถึงเท่าไหร่จะให้ทำอะไรราคาหุ้นลงถึงเท่าไหร่จะให้ทำอะไรสิ่งนี้เราเรียกว่าเงื่อนไขนะย้ำสิ่งนี้เรียกว่าเงื่อนไขกรุ๊ปที่2ถัดลงมาใช้คำว่า last มากกว่าเท่ากับ SMA วงเล็บ daySMA เนี่ยนะครับย่อมาจาก Simple Moving Average นะครับวงเล็บเป็น day นะครับก็คืออ้างอิงกราฟแบบรายวันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีวิชากราฟตรงส่วนเนี่ยจะคนที่ควรใช้งานเนี่ยควรเริ่มมีความรู้เรื่องกราฟเทคนิคบ้างแล้วนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้เงื่อนไขกลุ่มเนี้ยควรจะมีความรู้ทางกราฟเทคนิคถัดลงมากลุ่มที่3เป็นทฤษฎีเบรกทั้งหมดก็คือมีเบรกไฮก็คือเหมือนว่าทะลุราคาไฮในรอบกี่วันนะครับแล้วก็เบรกโลทะลุราคาโลในรอบกี่วันอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะซึ่งอันนี้แบ่งเป็น3ประเภทสมมุติเราเรื่องเงื่อนไขประเภทแรกก่อนง่ายสุด large มากกว่า200เอาแบบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจก่อนนะคนส่วนใหญ่เข้าใจก็คือว่าถ้าราคาหุ้นตัวนี้ลงมาถึง160บาทนี่เลยเงื่อนไขซื้อใช่ไหมตั้งเป็น last น้อยกว่า160บาทช่องแรกนะครับเงื่อนไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ160บาทช่องถัดมาคำว่า price ตรงนี้สำคัญเลย price ตรงนี้คือคำสั่งที่จะส่งถูกส่งออกไปเมื่อราคาถึงเงื่อนไขจำไว้นะ price ตรงช่องนี้คือคำสั่งที่จะถูกส่งออกไปเมื่อราคาถึงเงื่อนไขซึ่งตรงนี้มีความสำคัญที่สุดในการตั้งเพราะว่าคุณเนี่ยจะตั้งเงื่อนไขออโต้เทรดไว้แล้วเนี่ยคุณจะซื้อได้หรือซื้อไม่ได้จะขายได้หรือขายไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณตั้งว่าถ้าราคาน้อยกว่า160บาทแต่คุณกรอกว่าส่งคำสั่งซื้อแค่159ออกไปหมายความว่าอะไรราคาหุ้นเนี่ยลงมาถึง160บาทให้คอมพิวเตอร์เนี่ยส่งคำสั่งซื้อหุ้นตัวเนี้ยที่ราคา159บาทออกไปให้ฉันหน่อยคำถามคือโอกาสที่เราจะได้หุ้นตัวเนี้ยมีมากหรือน้อยคำตอบคือน้อยเพราะหุ้นน่ะมันลงมาถึง160บาทแต่เราดันส่งซื้อราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้สินค้านี้จริงเนี่ยคำถามต่อมาก่อนถ้าเราส่งแบบนี้ล่ะราคาหุ้นลงมาถึง160บาทส่งคำสั่งซื้อ160บาทออกไปคำถามคืออันนี้ดูดีขึ้นไหมคำตอบคือดูดีขึ้นแต่ถามว่ามีโอกาสได้สินค้าไหมก็มีโอกาสระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะอะไรอันนี้สิ่งที่คนที่ใช้ออโต้เทรดต้องจำไว้นะการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนที่ไม่ได้ใช้ออโต้เทรดอยู่ด้วยถูกไหมซึ่งคนที่ไม่ได้ใช้ออโต้เทรดเนี่ยเขาจะส่งคำสั่งไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนก็แล้วแต่เนี่ยส่งเข้าไปรอคิวก่อนแต่การส่งคำสั่งด้วยระบบออโต้เทรดเนี่ยมันจะส่งออกไปต่อเมื่อราคาถึงเงื่อนไขเพราะงั้นไอตัวอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าราคาหุ้นลงถึง160บาทส่งคำสั่งซื้อ160บาทออกไปเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีคนที่เข้าคิวมาก่อนแล้วถูกไหมคนนั้นเขาเข้าคิวมาก่อนแล้วเพราะงั้นคนนั้นเขาก็ต้องได้ก่อน
พอเขาเข้าคิวก่อนถ้าเกิดว่ามีคนขายลงมาไม่ถึงคิวเราก็มีโอกาสไม่ได้สินค้า